วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ New Flash ข่าวเด่นประเด็นฮอตนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันก้อยจันปรียาฉัตรทองค่ะที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารตลอดรอบวันที่ผ่านมาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามชมไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้วันพฤหัสที่23มีนาคม2566ค่ะเรียกว่านะคะอีกไม่กี่วันแล้วก็จะสุดปลายทางเดือนมีนาคมแล้วก็จะก้าวเข้าสู่โค้งสุดท้ายมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้นะคะหลายคนก็มองว่าเนี่ยเป็นโอกาสเป็นฟ้าใหม่ที่เรียกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เราได้เห็นมากยิ่งขึ้นปากท้องของประชาชนจะดีขึ้นนะคะเศรษฐกิจจะดีขึ้นอันนี้คือความคาดหวังของพี่น้องประชาชนหลายคนทั่วประเทศนะคะที่ก็อยากจะให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆแน่นอนกับคุณผู้ชมคะรายการของเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนั่นเองนะคะรวมไปถึงประเด็นข่าวสารทางด้านสังคมที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะ2แพลตฟอร์มของเราเช่นเคยที่คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมพูดคุยทักทายก้อยแล้วก็ทีมงานกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจข่าวสดนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยกันเข้ามารับชมจากที่ไหนภาพเสียงสัญญาณชัดเจนไหมอยู่จังหวัดอะไรประเทศอะไรพูดคุยกันเข้ามาหน่อยนะคะรวมไปถึงอาจจะบอกก็ได้ว่าอากาศร้อนมากๆนะคะเพราะว่าหลายคนเองบอกว่าในช่วงนี้อากาศร้อนบางพื้นที่เนี่ย39องศา40องศา41องศาก็พูดคุยกันเข้ามานะคะหรือว่านะจะส่งเป็นดาวกันเข้ามาก็ได้ส่วนคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทาง YouTube มติชน TV ของเรานะคะอย่างแรกเลยฝากกด Subscribe นะคะแล้วก็กดสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV ของเรากันเข้ามาค่ะ50บาทเท่านั้น50บาทเท่านั้นแล้วก็ระหว่างที่ติดตามรับชมอยู่นะคะสามารถที่จะกดซุปเปอร์สติ๊กเกอร์แล้วก็ซุปเปอร์แชทกันเข้ามาได้นะคุณผู้ชมนะร่วมสนับสนุนรายการนั่นเองนะคะตอนนี้ก็มีคุณผู้ชมนะพูดคุยทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กันเข้ามากดแชร์กันเข้ามาส่งหัวใจมารัวๆเลยนะคะด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แน่นอนว่าโอ้โหหลายคนเองก็ติดตามมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่ไหมคะเมื่อคืนเนี่ยทางด้านของเพจทนายตั้มใช่ไหมเรียกว่าก็ออกมาโพสต์ภาพหนึ่งแล้วก็มีแคปชั่นนะเรียกว่าทำให้หลายคนเอ๊ะเกี่ยวกับใครอะไรยังไงไม่ทันควันไม่ถึงประมาณ1ชั่วโมงปรากฏว่านะฮะทางด้านของคุณชูวิทย์เองเขาก็ออกมาโพสต์ตอบกลับนั่นเองนะเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะมีมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามเพราะว่าทั้ง2ท่านเนี่ยเขาก็เรียกว่าได้มีการออกมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะฝากคุณผู้ชมนะกดแชร์ให้หน่อยนะคะกดแชร์ให้หน่อยนะแชร์ไปยังหน้า Facebook คุณผู้ชมแล้วก็แชร์ไปยัง Facebook กลุ่มต่างๆด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องศึกของทางด้านนะคะทนายตั้มทนายสิทธากับคุณชูวิทย์เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งข่าวสังคมกันหน่อยที่เรียกว่านะคะคนไทยเองก็ติดตามข่าวนี้เพราะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยทำไมมีเหตุการณ์กราดยิงเกิดขึ้นเหตุการณ์กราดยิงครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเกิดขึ้นที่เพชรบุรีนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีคนร้ายที่เรียกว่าคุ้มคลั่งนะคะกราดยิงคนที่ผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านตัวเองเอ๊ะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นยังไงทำไมเกิดอะไรยังไงขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจทำอย่างไรบ้างนะคะจากกรณีที่มีคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงคนในหมู่บ้านกรุงเพชรซอย4อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายใช่ไหมคุณผู้ชมซึ่งก็มีผู้บาดเจ็บอีกหลายรายนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่าอนุวัฒน์แหวนทองเจ้าหน้าที่เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าช่วงประมาณตี 3:45 ตำรวจชุดนเรศวร261แล้วก็ตำรวจชุดคอมมานโดและตำรวจชุดอินทรีย์7นำกำลังบุกเข้าบ้านที่เกิดเหตุนะเพื่อไปจับกลุ่มนายอนุวัฒน์หลังจากเจรจาแล้วก็กดดันแต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็เลยบุกเข้าไปในบ้าน2ชั้นของผู้ก่อเหตุโดยเข้าไปด้านหลังนะคะแต่ว่านายอนุวัฒน์เนี่ยไหวตัวและใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้หลายนัดกระสุนปืนเนี่ยยิงถูกโล่ป้องกันนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจถึง6นัดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกว่าเลยตัดสินใจกระทำการวิสามันนายอนุวัฒน์แล้วก็เสียชีวิตในห้องพักนั่นเองสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยใช้เวลานะคะประมาณ15ชั่วโมงจึงสามารถปฏิบัติการเสร็จสิ้นนั่นเอง
ทางด้านของพลตำรวจโทธนายุทธนะก็เปิดเผยว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนยุทธวิธีจากเบาไปหาหนักนะพยายามที่จะพูดคุยป้องกันประชาชนแล้วก็ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกนายตามนโยบายนะที่มีการสั่งการลงมาเพราะว่าก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียพยายามให้นะมีการเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวหลายครั้งให้ทั้งทางด้านของแม่ผู้ก่อเหตุแล้วก็เพื่อนมาเกลี้ยกล่อมแต่ก็ไม่เป็นผลนะคนร้ายก็พยายามที่จะต่อสู้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีพฤติกรรมที่รุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตถึง3รายประชาชนแล้วก็นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีบาดเจ็บอีก3รายด้วยเขาก็เลยตัดสินใจใช้ปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดนั่นเองค่ะซึ่งขณะจับกุมอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปใช่ไหมคะผู้กระทำผิดเนี่ยก็ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะทั้งที่ก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติแล้วก็ผู้สูญเสียทุกรายด้วยความจริงใจส่วนเรื่องของแรงจูงใจแล้วก็สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบในเชิงลึกอีกทีนึงนะว่ามีปมมีปัจจัยในการก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยเกิดมาจากอะไรขณะเดียวกันค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีปิตินฤคขัดพิชัยเนี่ยฮะก็ได้มีการให้ข้อมูลว่าคนก่อเหตุเนี่ยทักไปบอกเพื่อนแล้วก็ยืนยันว่าไม่เจรจาจะต่อสู้กับตำรวจอย่างแน่นอนหลังจากควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเขาก็เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุปรากฏว่าพบปืนขนาด9มม.จำนวน1กระบอกแล้วก็มีแมกกาซีนบรรจุกระสุน2ชุดซึ่งญาติบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมักจะซื้อกระสุนทางออนไลน์มาเก็บไว้ขณะนี้นะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะคือไม่เจรจาเลยนะครับเราพยายามเจรจาให้คุณแม่เข้าไปเจรจาพอเข้าไปพอเขาได้ยินเสียงเขายิงอย่างเดียวนะครับเจ้าที่ตำรวจเข้าไปเจรจายิงอย่างเดียวนะครับแล้วก็เราพยายามติดต่อช่องทางโทรศัพท์ช่องทางไลน์เนี่ยเขาปิดเราติดต่อทางเฟซได้ระยะหนึ่งนะครับเขาก็ยืนยันว่าเขาสู้นะครับเขาได้บอกกับเพื่อนไหมคะว่ามีจุดประสงค์อะไรในการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะคือจุดประสงค์ของการก่อเหตุเนี่ยเท่าที่เราตรวจสอบเบื้องต้นนะครับต้องเรียนว่าผู้ตายจำนวน3รายเนี่ยมี2รายที่เป็นคู่กรณีคือเขามีเหตุทำร้ายร่างกายกันเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่ผ่านมาค่ะนะครับแล้วมีการขึ้นศาลอยู่ในระหว่างขึ้นศาลครั้งนี้เป็นการนัดหมายกันหมายขึ้นศาลครั้งที่3นะครับซึ่งวันนี้ประมาณบ่ายโมงก็ต้องไปพบกันที่ศาลซึ่งคุณแม่เนี่ยไปรออยู่ที่ศาลละแต่พบว่าลูกชายไม่มานะครับก็เลยตรวจสอบมาก็กระทั่งว่าพบเหตุส่วนทนายฝ่ายคู่กรณีก็พบว่าคู่ความเต็งไม่มาก็พบว่ามาที่นี่ถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วนะครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้ข้อมูลนะบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีปัญหากับคู่กรณีซึ่งก็เป็นนักศึกษา2คนที่เช่าบ้านอยู่ตรงข้ามกันเมื่อเดือนพฤษภาคม65มีปัญหาทะเลาะวิวาทเป็นคดีความกันเกิดขึ้นศาลมาแล้วนะคะ2ครั้งผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นจำเลยแล้วในช่วงบ่ายของวานนี้ก็คือ22มีนาคมทั้ง2ฝ่ายเขามีนัดขึ้นศาลเป็นครั้งที่3แต่ไม่มาตามนัดจนมารู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่นะคะหลายๆคนก็รอดูว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมมีเหตุการณ์แบบนี้ทีนี้ก็มีสรุปเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4รายค่ะ4รายเป็นใครบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะคุณพสิทธิ์พิษหรือว่าโอ๊ตอายุ22ปีนะคะซึ่งเป็นคู่กรณีของคนก่อเหตุคุณรัฐกรหรือว่าเบลอายุ22ปีเป็นเพื่อนของคู่กรณีแล้วก็มีนะคะคุณสิริพัฒน์ค่ะซึ่งเป็นพนักงานขนส่งพัสดุที่ไม่ได้รู้เรื่องกับเหตุการณ์นี้นะคะที่เรียกว่าได้รับลูกหลงนั่นแหละแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคนที่เป็นคนก่อเหตุนะคะนายอนุวัฒน์หรือว่าปิงนะคะนี่คือทั้งหมด4รายที่เสียชีวิตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่คาดไม่ฝันนะคะว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกลางเมืองเพชรบุรีแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่สรุปไทม์ไลน์กันหน่อยนะคะไทม์ไลน์เนี่ยว่าอะไรยังไงนะคะแต่ขณะเดียวกัน
ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้นะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะเข้าไปเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งความเสียหายและความรู้สึกโดยจะให้มีนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลซึ่งจังหวัดเพชรบุรีก็ถือว่าเป็นเมืองแห่งธรรมะไม่สมควรที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนั่นเองพ่อเมืองออกมาพูดแล้วนะคุณผู้ชมนะคะว่าก็จะเยียวยาเหตุการณ์ขั้นตอนต่างๆนะคะสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะครอบครัวของผู้ที่สูญเสียนั่นเองทีนี้เราพูดถึงไทม์ไลน์มาดูกันหน่อยว่าไทม์ไลน์เป็นอะไรยังไงกันบ้างก็คือช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่0191เนี่ยได้รับแจ้งว่าอะไรว่ามีคนถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บในหมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่าซอย4นะเบื้องต้นตอนนั้นเนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บประมาณ2คนคนร้ายก็เลยหลบหนีอยู่ในบ้านของตัวเองนั่นแหละเจ้าหน้าที่ก็เลยนะคะตัดสินใจย้ายศูนย์เด็กเล็กนะคะจำนวนประมาณ40คนออกจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวทีนี้เจ้าหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นนายกอบต.ค่ะเขาก็เข้าไปดูจุดเกิดเหตุนี่แหละเข้าไปช่วยระงับเหตุการณ์นะคะแล้วก็ไปดูมีอะไรยังไงปรากฏว่านายกอบต.ร้อยตำรวจตรีกนกศักดิ์เนี่ยนะคะถูกยิงกระสุนเข้าที่ใต้ติ่งหูด้านซ้ายนะคะแล้วก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลก็คือเจ้าหน้าที่พอเขารู้เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็พยายามจะไปเจรจาแต่ก็มีได้รับลูกหลงนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วทีนี้นะก็มีรายงานออกมาบอกว่าช่วงประมาณ 4:50 ของวันนั้น 4:00 น.เขาก็ยิงไม่หยุดนี่แหละกระหน่ำยิงจนเจ้าหน้าที่นะเขาตัดสินใจพาแม่ของผู้ที่ก่อเหตุนะคุณผู้ชมนะไปพูดคุยนะคะว่าแบบอยู่เสื้อเธอลูกนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในอาการที่อาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมก็เลยเรียกว่าปล่อยให้ทางด้านของครอบครัวเนี่ยนะคะกลับออกมาจากพื้นที่แล้วเขาเองก็มาโพสต์ข้อความเป็นในด้วยนะบอกใน Facebook บอกว่ามรณะ22 มีนา 66นายอนุวัตรแหวนทองดิ้นรนกันแทบตายสุดท้ายได้ตายกันทุกคนอันนี้คือโพสต์สุดท้ายของผู้ที่ก่อเหตุนะคะคุณผู้ชมคือเขาโพสต์แบบนี้เนี่ยผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของเขานะคะแล้วทีนี้พอเขาโพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เรียกว่าปิด Facebook อันนี้คือมันเป็นเรื่องเป็นราวต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆหลังจากนั้นช่วงเวลา5 โมงเย็นนะฮะช่วง5 โมงเย็นเนี่ยเขาก็เคลื่อนย้ายคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยออกไปนะคุณผู้ชมนะต่อมาเจ้าหน้าที่เขาก็ยังไม่หยุดปฏิบัติการเขาก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะระงับเหตุการณ์นี้ช่วงประมาณ20:30 ถึง 23:00หน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาก็พยายามที่จะเข้าไปพูดคุยนะคะแล้วก็เข้าไปที่จะจัดการปัญหาในส่วนของตรงนี้นะคะแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะคะจนมาถึงช่วงเช้านะคะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็พยายามใช้เวลาตลอดทั้งคืนในปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาในช่วงกลางคืนพยายามที่จะใส่ชุดนะคะสวมเสื้อป้องกันกระสุนพยายามไปเอาผู้เสียชีวิตที่อยู่ในบ้านหลังนี้ที่เขายิงเสียชีวิตเนี่ยค่ะออกมานะคะแล้วก็ช่วงเช้าที่เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติการใช่ไหมคุณผู้ชมช่วงเช้าที่เขาปฏิบัติการเขาก็ใช้ทั้งรถหุ้มเกาะนะคะใช้ทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปบุกในบ้านหลังนี้ปรากฏว่าช่วงนาทีที่บุกช่วงที่มีการวิสามันเนี่ยค่ะก็คือเข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วคนร้ายเนี่ยหนีขึ้นไปชั้น2เขาก็เลยตัดสินใจวิสามันนายอนุวัตรเสียชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนเองก็รอติดตามข่าวอย่างไรก็ตามนะเรื่องของความไม่พอใจ
สุดท้ายเราเองก็ไม่อยากจะให้จบด้วยความรุนแรงหรือการสูญเสียแบบนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมทางทีมงานของเรานะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกๆครอบครัวนะคะที่ได้สูญเสียคนที่รักไปนั่นเองค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะที่เราก็สรุปมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเรียกว่านานหลายสิบชั่วโมงกับปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งนะคะก็มีอัปเดตข้อมูลนะคะเรื่องนี้ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาก็ยังคงปิดกั้นบ้านหลังที่เกิดเหตุเพื่อรอเจ้าหน้าที่มาพิสูจน์หลักฐานต่างๆนะคะเพราะว่าภายในบ้านหลังนี้พอเขาไปดูเนี่ยนะคะก็มีทางด้านของแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยอาศัยอยู่เพียงลำพังไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพให้กับสื่อมวลชนนะคะที่เขาเดินทางมารออยู่ในตรงนี้นะคะซึ่งหลายๆคนก็รอที่จะพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์นั่นเองนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่อสม.ทีมประเมินสุขภาพจิตกว่า10คนเขาก็ได้ไปลงพื้นที่นะคะไปให้คำปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตของเพื่อนบ้านในละแวกนั้นเพื่อที่จะช่วยเหลือต่อไปนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือทั้งเหตุการณ์ความสูญเสียนะคะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาพยายามที่จะระงับเหตุเขาไม่ได้อยากจะใช้การวิสามันนะคะกับผู้ก่อเหตุเลยแต่ด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีการเจรจาเป็นไปตามขั้นตอนนะคะต่างๆที่ทางด้านหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาได้มีการวางแผนต่างๆเอาไว้ขณะเดียวกันค่ะอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามที่จะเข้าไปเยียวยาจิตใจนะคะของประชาชนที่อาศัยอยู่ระแวกนั้นรวมไปถึงครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนโหมดกันหน่อยจากเรื่องของประเด็นสังคมนะมาดูกับข่าวที่เรียกว่าหลายคนก็ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนใช่ไหมคะช่วงเมื่อคืนนี้เพราะว่าทางด้านของเพจทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยปกติเนี่ยเวลานะคะทนายตั้มโพสต์อะไรก็ตามคนก็ติดตามอยู่แล้วแล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นแต่ครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเอ๊ถ่ายถุงมาเลยถ่ายถุงพอสังเกตในถุงเนี่ยมีเงินเป็นก้อนๆเงินแต่ละก้อนเนี่ยมัดจำนวนละ1ล้านบาทนะคะแต่พอดูอย่างเงี้ยมันดูเหมือนมี3ก้อนใช่ไหมคุณผู้ชมเอ๊ะมันมี3ก้อนจริงหรือเปล่าทนายตั้มเนี่ยโพสต์เมื่อคืนว่าแฉไปไถไปเอ๊ะแฉไปไถไปเนี่ยอะไรยังไงคะคุณผู้ชมแฉไปแฉมาเนี่ยนะคะแฉไปแฉมาพอแบบมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนก็เลยอยากรู้ก็เลยพุ่งเป้าไปใครแฉมีอักษรย่อต่างๆนานาเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะมีอักษรย่อไอ้ตัวนั้นตัวนี้นู่นนี่นั่นนะคะทีนี้ทนายตั้มเนี่ยเขามาคอมเมนต์ต่อในคอมเมนต์ตัวเองนะคะบอกว่าคนที่คุณเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดหมดศรัทธานะแล้วก็ไถสีเทามา50ล้านบริจาคเอาหน้าทีละ3ล้านสร้างภาพกลับตัวกลับใจผมไม่อยากสวนกระแสนะครับนะคะผมก็คนหนึ่งที่ชื่นชมมาตลอดแต่พอรู้ความจริงแล้วเนี่ยนะคะมันหมดรักเลยจริงๆผมไม่อยากให้มีอาชีพแบบนี้สร้างประเด็นข่าวตีๆแล้วถ่ายใครยอมจ่ายก็ไม่พูดถึงเราจะยกย่องคนแบบนี้เป็นฮีโร่จริงหรือครับคนที่บอกว่ารวยแล้วไม่เอาเงินแค่นี้คิดใหม่นะครับยิ่งรวยยิ่งโลภถ้าวันนี้ผมมีเงินพันล้านคุณจะเอามาให้ผมฟรีๆย้ำว่าฟรีๆสัก10ล้านจะไม่เอาหรือครับไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำไรคนรวยไม่ใช่พระนะครับจะได้ไม่ต้องใช้เงินโพสต์นี้ทำเอาหลายคนก็สงสัยถูกต้องไหมคะเกิดอะไรขึ้นกับใครอะไรยังไงนะคุณผู้ชมนี่เลยเรียกว่าทัวร์เนี่ยทัวร์ไปลงเพราะว่าอยากรู้ขณะเดียวกันนะคะไม่ต้องรอเฉลยเลยนะคะไม่ต้องรอเฉลยเลยเพราะว่าคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่าอะไรแฉไปไถไปอะไรแล้วก็มีภาพขึ้นมาอย่างนี้ว่าไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะคะให้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยค่ะครั้งละ3ล้านบาทค
คุณชูวิทย์บอกแบบนี้ที่ทนายตั้มพูดถึงเนี่ยเห็นแล้วจำได้ชัดเจนนะว่าเป็นเงินที่นายตำรวจใหญ่นอกราชการคนหนึ่งที่ผมรู้จักมานานนำมาให้ที่โรงแรมของผมโดยบอกว่าเป็นเงินของซัวให้ผมเนี่ยช่วยหยุดโจมตีผมก็บอกไว้ว่าไม่รับเคลียร์มันไม่สามารถช่วยอะไรได้ผมเนี่ยยังต้องแฉต่อแต่ว่านายตำรวจท่านดังกล่าวเนี่ยยืนยันนะว่ายัดเยียดให้ผมแล้วก็ให้ผมเนี่ยรับเงินในส่วนของตรงนี้เอาไว้นะรับเงินเอาไว้และสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือผมเก็บเงินไปใช้ส่วนตัวใช่ไหมเพราะไม่มีใครทราบแต่ผมเลือกที่จะนำเงินในถุงแรกจำนวน3ล้านบาทเนี่ย3ล้านบาทตรงนี้ไปไหนไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในวันที่14กุมภาพันธ์นะแล้วอีกถุง3ล้านเนี่ยไปมอบให้กับศิริราชพยาบาลในวันที่15มีนาคมนะคะทั้ง2ครั้งในสื่อมวลชนไปทำข่าวเป็นสักขีพยานนะคะยังถูกต้องหลักการของผมเนี่ยชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ปฏิเสธแต่เงินที่ยัดมาไม่เคยคิดจะใช้ส่วนตัวแม้สักบาทเดียวหากผมจะเก็บไปใช้เอาไว้แจกอีหนูก็ได้แต่เงินแค่นี้ไม่มีความหมายหากมี50ล้านมาให้อย่างที่ทนายตั้มว่าจริงผมก็นำไปบริจาคอีกจะเรียกผมว่าอะไรก็ได้นักบุญคนบาปโรบินฮูดนักแฉใจบุญหรือใครจะเอาอย่างผมก็ได้นะนอกจากนี้คุณชูวิทย์ยังเขียนใต้คอมเมนต์โพสต์ของตัวเองว่านี่ยังดีนะที่ผมเอาเงินไปบริจาคมีหลักฐานเห็นชัดๆถ้าเอาไปใช้ส่วนตัวซวยตายห่าส่วนพวกสีเทาจะมาบริจาคให้ผมอีกก็ได้ทำบุญบ้างให้มาเท่าไหร่เอาไปบริจาคเท่านั้นแต่ผมไม่หยุดแฉนะครับทีนี้ทนายตั้มเองเนี่ยคุณผู้ชมทนายตั้มเองเนี่ยก็เรียกว่านะคะมาโพสต์ต่อด้วยนะเข้ามาคอมเมนต์ต่อด้วยนะแม่พี่ชูวิทย์ใจบุญจริงๆนี่ถ้าผมไม่โพสต์จะมีคนรู้ไหมว่ารับเงินพวกนี้มาแต่ผมว่ามันคนละยอดกันเลยนะนี่ค่ะอันนี้คือทนายตั้มเขาไปนะคะคอมเมนต์ใต้โพสต์ของคุณชูวิทย์ก็เรียกว่าแฉกันไปแฉกันมาหรือเปล่าคุณผู้ชมนะคะก็เรียกว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็ติดตามกันอยู่นะบางคนบอกว่าเนี่ยแฮชแท็กทีมคนนี้บางคนบอกแฮชแท็กทีมคนนี้บางคนบอกว่าทีมปูเสือรอดูนะคะก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนนี่แหละค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะทีนี้นะคุณผู้ชมก็ยังมีกันต่อเพราะว่านะแค่ถุง2ถุงลองวัดกันดูเนี่ยมันไม่ใช่6ล้านตามที่กล่าวอ้างพี่ตีไปกินไปเหมือนโรบินฮูดแล้วก็แบ่งเอาไปทำบุญป้นโจรแบบเนี้ยคิดค่า GP หากินง่ายดีนะได้หน้าได้เงินนี่คือที่ทนายตั้มโพสต์นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่ทนายตั้มมีการแบบเรื่องของถุงใช่ไหมเรื่องของถุงว่าถุงไซส์เนี้ยใส่เงินได้จำนวนเนี้ยขนาดเงินน่าจะประมาณเนี้ยมันจะใส่เงินเป็นกี่ก้อนก้อนละ1ล้านบาทได้กี่ก้อนนะคะทนายตั้มก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แหละทีนี้นะทนายตั้มเองปรากฏว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ10โมงทนายตั้มนะคะเขาก็แถลงเรื่องนี้ที่สำนักนะคะสิทธาลอว์เฟิร์มเนี่ยค่ะก็พูดถึงเรื่องนี้หลายประเด็นนะคุณผู้ชมนะเอาเป็นว่าไม่รอช้าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังหน่อยว่าทนายตั้มเนี่ยพูดอะไรบ้างนะคะนะครับเดี๋ยววันนี้ปล่อยพี่ชูวิทย์พูดบ้างตอนเที่ยงนะครับเพราะว่าเกมของเราเนี่ยมันเกมมันยาวผมก็รู้ว่าหลังจากนี้ผมจะโดนอะไรผมเตรียมใจไว้แล้วพี่ชูวิทย์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมไม่ทำนะครับผมก็จะทำให้สังคมเห็นโรบินฮูดจอมปลอมไม่ได้โรบินฮูดที่เก็บ GP นะครับมีค่าคอมนะเอาละครับพี่นักข่าวเดี๋ยวจะถามได้เลยครับวันนี้ที่เราออกมาพูดลักษณะนี้เหมือนกับการกระแสคุณผู้ชมเนี่ยมันเพราะว่าเราหวังว่าร่างงานจะมาผมผิดหวังชีวิตครับผมบอกเลยว่าผมเคยบอกกับหลายๆคนเลยนะว่าพี่ชูวิทย์เป็นคนที่ผมนับถือแต่ว่าคนที่ผมจะไม่ออกมาต่อกรด้วยมีอยู่3ถ้าเกิดคนที่ใกล้ชิดผมจะเคยพูดอยู่นะครับว่าชาตินี้นะกูจะไม่ทะเลาะกับ3คนนี้คนแรกเลยนะครับสนธิลิ้มทองกุลคนที่2ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คนที่3พลตํารวจเสรีพิสุทธิ์เนียเวศ3คนนี้ผมคิดว่าเออกูไม่เอาหรอกเดี๋ยวกูไปทะเลาะไอ้พวกนี้นะเดี๋ยวหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆนะครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องออกมาเพราะว่าผมไม่อยากจะให้คนมองคนคนหนึ่งนะครับที่มาบอกกับตัวเองว่ากลับตัวแล้วกลับใจแล้ว
นะครับแล้วก็มาทำแบบนี้อ้าวผมอยากถามพี่ชีวิตถ้าเกิดวันนี้พี่ยังมีผลประโยชน์เกี่ยวกับอาบอบนวดอยู่เนี่ยพี่จะกลับตัวกลับใจไหมพี่กลับตัวกลับใจในวันที่พี่หมดประโยชน์แล้ววันที่พี่เอากิจการเนี้ยไปขายให้กำพลพอพี่ขายให้กำพลเสร็จพี่ก็ไปล่อเขาถ้าเกิดผมมีผลประโยชน์อยู่วันนี้ผมไม่ทำธุรกิจสีเทาแล้วผมเฮ้ยผมไม่เอาแล้วผมเลิกผมคิดได้แล้วผมไปหาไปไหว้พระมานะไอ้อย่างนี้ผมจะยกย่องแต่วันนึงถ้าพี่หมดผลประโยชน์กับไอ้พวกนี้แล้วพี่ไปรู้ข้อมูลความลับมาพี่มาเล่นพวกนี้ถ้าพี่เล่นด้วยจิตใจบริสุทธิ์ก็โอเคนะครับแต่ถ้าจะดีเยี่ยมยิ่งกว่าถ้าตัวเองยังมีผลประโยชน์อยู่แล้วก็ตัดสิ่งที่ตัวเองมีผลประโยชน์แล้วก็ออกพวกนี้ออกมาแฉตำรวจออกมาแฉอะไรพวกนี้พี่ชูวิทย์เริ่มแฉตำรวจตั้งแต่เมื่อไหร่ทะเลาะกับตำรวจเมื่อย้อนไปปีเท่าไหร่40กว่านะครับตอนนั้นมีเรื่องอะไรกันเกี่ยวกับนาฬิกาโรเล็กซ์นะครับถ้าเกิดออกมาแฉตอนตัวเองทำธุรกิจอยู่ต้องจ่ายเงินให้ตำรวจอยู่ผมชื่นชมแต่ตัวเองเริ่มทำธุรกิจแล้วตำรวจหมดประโยชน์แล้วล่อมันได้ประโยชน์กว่าสังคมต้องตัดสินใจครับนี่แหละค่ะก็เรียกว่านะคะเป็นสิ่งที่สังคมเองก็ต้องตัดสินใจนะคะนี่คือถ้อยแถลงบางช่วงบางตอนนะที่ทนายตั้มเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะหลายคนนะก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะทำไมทนายตั้มเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ก็เกิดการตั้งคำถามมากมายนะคะกับความเคลื่อนไหวของทนายตั้มขณะเดียวกันค่ะนะคะอีกท่านหนึ่งอย่างคุณชูวิทย์เองคุณชูวิทย์นะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ออกมาแถลงถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะสดๆร้อนๆเลยนะเราฟังเสียงของทางด้านของฝั่งทนายตั้มแล้วเดี๋ยวไปดูซิว่าทางด้านของคุณชูวิทย์เนี่ยจะพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างนะคะไม่เป็นเรื่องที่แบบโอ้ไม่มีใครทำเขาทำกันทั้งนั้นเอาเงินไปให้แต่ผมเนี่ยเป็นคนเอาเงินไปให้แล้วผมไม่กล้าใช้เพราะเงินไปบริจาคแล้วมันมีใครทำแบบผมหรือเปล่าก็ลองไปคิดดูแล้วกันคือมันจริงๆมันก็ต้องส่งนะแต่ผมยืนยันว่าผมไม่ฟ้องหรอกเดี๋ยวจะหาว่าผมมาฟ้องปิดปากทนายตั้มยินดีที่คุณจะไปร้องแต่ถามว่าพฤติการคุณเนี่ยผมสายว่าทำไมคุณถึงมาเล่นงานผมในเวลานี้ผมคิดว่าผมชี้แจงแทนได้เลยยืนยันรับผิดชอบแทนลูกผมทุกคนไม่มีครับเพราะมันหุ้นที่อลิซ่าอยู่มันพยายามที่จะเปิดกำพลทั้งสัวพยายามจะเปิดทนายตั้มบอกว่านอกจาก10ล้านที่บอกว่าแรกเนี่ยนะคะมีอีก10ล้านที่เชื่อรับมาจริงกับ50ล้านที่คุณคุณปฏิเสธ10ล้านก็ไม่มีครับไม่มีมา6ล้านไม่มีก้อนอื่นแล้วไม่มีครับวันนี้พูดต่อหน้าเลยครับพูดชัดหน้าทุกกล้องเลยครับคิดว่าตอนนี้กำลังถูกรุมไหมครับถูกรุมครับถูกรุมสิครับถูกรุมเพราะในเรื่องที่ผมกระทำถูกรุมจากทุกคนแต่ผมเป็นสู้คนนะพูดจริงๆผมเป็นคนสู้คนข้อมูลที่คุณนายตั้งได้คุณรอเล่าให้ฟังหรือว่าคุณนายตั้งรู้เองหรือมีข้อมูลเองอะไรต้องมีทางรู้เองหรอกก็ต้องมีใครก็คืออาจจะเป็นในเปาอาจจะเป็นใครแต่วิจารณญาณของคนที่จะแฉเนี่ยคุณบอกว่าคุณผิดหวังคุณจะผิดหวังได้ยังไงล่ะครับคุณยังไม่เคยคุยกับผมเลยผมได้รับเงินมาเท่าไหร่คุณจะยังไงล่ะครับเมื่อคุณความฟังความจากเขาคุณสามารถโทรหาได้ยกเว้นว่าคุณไม่โทรหาและคุณตั้งใจจะทำลายแต่พอดีผมเนี่ยเป็นของแข็งคุณทำลายผมไม่ได้ใช่ไหมคุณคิดว่าทำลายผมได้แต่ทำลายไม่ได้เงินต่างๆผมยืนยันได้ว่ามีมาอยู่สองถุงถุงละ3ล้านถ้าผมได้รับนี้ผมก็จะเอาไปบริจาคมากกว่านี้ผมจะไปเรียกรับเงิน6ล้านแล้ว
แสดงว่าหมายความผมไม่พอใจผมจะรับเงินเพิ่มขึ้นเพื่อไปบริจาคเพิ่มขึ้นอีกถ้าผมรับเงิน6ล้านแล้วผมเก็บไว้ใช้ส่วนตัวนี่สิน่าจะจริงน่าจะจริงว่าโอ้มาให้ไปน้อยไปไว้ไม่พอจะเอาอีกแต่ในเมื่อเงินเอามาให้ผมไม่ได้ใช้นี่ครับแล้วผมจะไปเรียกเงินมันมาอีกเพื่อมาบริจาคหรืออีกหรือยังไงคือมันมีตรรกะที่คุณจะต้องคิดของโรบินฮูดอยู่ถูกไหมครับถ้าผมเอาเงินนี่มาเก็บไว้ส่วนตัวสิมันจะเป็นจริงว่าเอ๊ะมันคงไม่พอเรียกเท่านี้แล้วจะเอาอีกเลยแตกหักแต่เงินที่ผมเอามาผมไม่ได้ใช้ครับแล้วผมจะแตกหักเรื่องอะไรล่ะครับก็เมื่อเงินคุณเอามาให้ผมใช้เลยอ่ะผมเอาไปบริจาคอ่ะคือรถไฟฟ้าสายสีส้มมันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนถ้าทนายตั้มเนี่ยจะทำงานร่วมกับผมผมบอกแล้วผมเป็นคนหน้าด้านหน้าทนและผมก็ยินดีในการทำงานไม่ว่าใครทั้งนั้นถ้าเป็นผลประโยชน์ของประชาชนผมโปรดทนายตั้มไม่ได้หรอกครับแต่ทนายตั้มเนี่ยได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทนายตั้มได้คุยกับผมผมก็สามารถชี้แจงได้และตรงไหนไม่จริงยกตัวอย่างเรื่องพี่ยงยุทธผมก็บอกว่าผมโทรหาจริงและผมก็ได้ชี้แจงแล้วพี่ยงยุทธเนี่ยอายุ80พี่ยงยุทธเนี่ยกับเด็ก18ผู้หญิงพฤติการต้องดูรู้อยู่แล้วว่าคนแก่ถูกเด็กอายุ25หลอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คนอายุ80จะไปหลอกคนอายุ25นี่คือสิ่งที่ทนายตั้มไม่เข้าใจในโลกความเป็นจริงและเมื่อได้ยินได้ฟังความมาก็เอามาสร้างปั้นเรื่องขึ้นไปเรื่องไปราวเงินผมทำจริง50ล้านก็ไปตรวจสอบได้ถ้าตรวจสอบได้คุณตรวจสอบเลยเงินผมได้รับมากกว่านี้คุณก็บอกได้นี่ครับว่าผมรับจากใครก็ในเมื่อคุณรู้ว่าผมรับจากซัวมา2ถุงซึ่งยืนยันว่าถุงนึงอ่ะถุงละ3แล้วทำไมผมต้องเอาจากก็ผมไม่กล้าใช้ไงแล้วทำไมผมไม่เก็บก็นั่นน่ะสิคุณต้องไปคิดดูอ่ะผมก็เก็บได้นี่ครับเข้ามาให้ผมแล้วแล้วเขาทิ้งให้ผมก็เอาไปเก็บใช้ได้แต่ใช้นี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคุณน่าจะตรองดูคุณเป็นมวลชนเนี่ยค่ะนี่ก็คือสิ่งที่นะคะทางด้านของคุณชูวิทย์เนี่ยออกมาดูเหมือนว่าจะเป็นการโต้กลับไหมคะโต้กลับในสิ่งที่สังคมเองก็มีข้อสงสัยถูกต้องไหมคะสงสัยว่าเอ๊ะสรุปแล้วเรื่องนี้เนี่ยจำนวนเงินมันเท่าไหร่แล้วอะไรยังไงสิ่งที่ทนายตั้มออกมาพูดเนี่ยพูดเพื่ออะไรนะคะคุณชูวิทย์เองก็บอกนะทำไมทนายตั้มถึงมาเล่นงานผมช่วงนี้นะคะแล้วก็พูดถึงว่าเรื่องของการพูดถึงเงินเนี่ยก็ออกมาบอกได้เลยนะคนนี้ให้เท่าไหร่คนนี้ให้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลนะคะคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นถ้อยแถลงละกันของอีกฝั่งหนึ่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมเองเนี่ยก็ต้องตัดสินใจนะคะตัดสินใจแล้วก็ใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังแล้วก็เสพข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมหลายท่านที่ติดตามรับชมนะคะพันกว่าท่านนะคะ 1,500 กว่าท่านที่ติดตามผ่านทางเครือข่ายของเราเองก็พูดคุยทั้ง2ประเด็นนะคะพูดถึงทั้งทางด้านของทนายตั้มพูดถึงทั้งคุณชูวิทย์นะคุณผู้ชมนะก็บางคอมเมนต์เนี่ยก็เรียกว่าไม่สามารถอ่านออกอากาศได้ขออนุญาตเป็นสวัสดีทักทายคุณผู้ชมแทนแล้วกันนะคะสวัสดีคุณกองปราบคุณเติมใจให้กันคุณ PM นะคะคุณมนคุณลูกชาวนานะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่พูดคุยกันเข้ามาสวัสดีคุณผู้เล่นด้วยนะคะคุณนัทสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทัศนีจากภูเก็ตนะคะ FC รายการของเรานะคะคุณสุรพรแล้วก็ท่านอื่นๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะสามารถที่จะโดเนทร่วมสนับสนุนรายการของเรากันเข้ามาได้ศึกเรื่องนี้เดี๋ยวรอไปตามต่อถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตนะคะในเครือมติชนของเราเครือข่าวสดของเราเองก็จะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันถึงประเด็นเรื่องนี้นะเพราะว่าก็เรียกว่ามีประเด็นที่หลายคนมองเรื่องของการเคลื่อนไหวของทั้งสองท่านนะเรื่องของประเด็นสังคมด้วยประเด็นเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่าบางคนก็พุ่งไปที่เรื่องนี้บางคนก็พูดไปถึงเรื่องของธุรกิจสีทงสีเทาอะไรนะก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็ติดตามกันได้นะคะทีนี้คุณผู้ชมมาดูกันต่อหน่อยเกิดอะไรขึ้น
ับแวดวงการเมืองในบ้านเรากันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายคนก็จับตามองหลายกระแสหลังจากมีการยุบสภาเพราะก็มีทั้งคนที่อยู่นะคะบ้านใหญ่บ้านเล็กนะคะย้ายไปอยู่กับพรรคใหญ่พรรคเล็กมีการนะเรียกว่าปลาเปลี่ยนน้ำก็ว่าได้เพราะว่าตอนเนี้ยโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแล้วใครจะอยู่พรรคไหนจะอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องชัดเจนเพราะว่าประชาชนก็ต้องการความชัดเจนนะทีนี้ปรากฏว่ามีข้อมูลรายงานออกมาที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยนะคุณผู้ชมปรากฏว่า2มิตรเอ๊ะ2มิตรนี่ใครอะไรยังไงสวมเสื้อเพื่อไทยอย่างเป็นทางการแล้วนี่เลยค่ะทางด้านของนะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะพร้อมกับคุณภูมิธรรมรองหัวหน้าพรรคคุณชูศักดิ์นะคะแล้วก็อีกหลากหลายท่านที่ออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้ทางด้านของนายแพทย์ชนน่านเนี่ยบอกว่าวันนี้เป็นวันดีนะดียิ่งกว่าวันที่20มีนาคมเลยที่ผู้มีอำนาจคืนอำนาจให้กับประชาชนขอต้อนรับผู้ใหญ่ทั้ง3ท่านผู้ใหญ่ทั้ง3ท่านมีใครกันบ้างมีคุณสุริยะนะคะคุณสุริยะคุณสมศักดิ์ค่ะคุณอนงค์วันเรามีผู้ที่เคยทำงานมีอุดมการทำงานร่วมกันมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยซึ่งไม่ใช่คนใหม่แต่ว่าก็เป็นคนที่สร้างสรรค์ผลงานกับพรรคมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยคุณสุริยะก็เคยเป็นเลขาธิการพรรคคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณอนงค์วันเนี่ยก็เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวงทั้งนี้ด้วยมิติทางการเมืองที่เรียกว่าผันผวนเป็นเหตุให้พวกท่านเนี่ยต้องไปทำงานการเมืองกับพรรคอื่นๆประชาชนรู้ซึ้งได้ว่าท่านต้องการนะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเช่นนั้นเพื่อรักษาสุขภาพไม่เช่นนั้นเนี่ยจะไม่มีทั้ง3ท่านบนเวทีวันนี้และในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหวังว่าจะไม่มีมิติทางการเมืองที่บีบคั้นเช่นนี้เกิดขึ้นอีกทั้งนี้เป้าหมายของเราก็คือทำงานเพื่อประชาชนเป้าหมายเด็ดขาดคืออะไรคือแลนด์สไลด์310เสียงปลดล็อกสิ่งที่เขียนในรัฐธรรมนูญด้วยความสามารถของพวกท่านที่จะมาผนึกกับเราได้คุณสมศักดิ์นะทางด้านของคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ว่ายังไงบ้างคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยผมนะมีความสุขและก็ความหวังต้องขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่เปิดโอกาสให้ตนเข้ามาช่วยงานให้สมบูรณ์แบบเป็นที่พึ่งที่หวังให้กับประชาชน 100% วันนี้เราต้องแลนด์สไลด์ที่เข้ามาเสริมเติมเต็มเพื่อให้สำเร็จที่ผ่านมาเนี่ยพอใจกับการทำงานของพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะของทางด้านคุณสมศักดิ์หน่อยค่ะการปฏิบัติได้พี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยไม่แลนด์สไลด์ก็เกือบแลนด์สไลด์แล้วนะครับยังไม่ต้องมีพวกผมเข้ามาด้วยซ้ำไปเพราะอะไรครับเพราะประชาชนเขาเข้าใจและยอมรับในทีมของเพื่อไทยผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเติมในส่วนของทีมงานนะครับซึ่งอาจจะมีครบแล้วก็จริงแต่ว่าเป็นการช่วยกันแล้วก็ผมก็เต็มใจมาด้วยเพราะว่าผมคิดว่าการพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อจะก้าวเดินไปวันข้างหน้าของงานและการบริการประชาชนให้สมดังใจคิดดังให้สมกับพี่น้องประชาชนตั้งใจรอผมก็เลยประกาศตัวนะครับว่าผมขอมาเป็นสมาชิกของเพื่อไทยนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนนะครับที่ยินดีต้อนรับนะครับพอทราบข่าวว่าผมตัดสินใจมาก็โทรศัพท์ให้กำลังใจและดีใจนะขอต้อนรับผมพร้อมและจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้าและคณะกรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทยที่รับผมเข้ามาขอบคุณครับนี่ล่ะค่ะวันนี้ฟ้าเปิดเมฆหมอกจางหายสู่บรรยากาศประชาธิปไตยผมประทับใจทีมเพื่อไทยที่เข้าใจเป็นกลุ่มคนธรรมดาไม่ใช่คนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ที่พูดกับชาวบ้านแล้วไม่เข้าใจซึ่งพรรคเพื่อไทยสามารถทำงานแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและมีทีมงานที่คอยสนับสนุนซึ่งในอดีตนโยบายพรรคไทยรักไทยสมัยคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกก็บรรลุเป้าหมายเด่นชัดนำไปสู่การปฏิบัติได้ไม่แลนด์สไลด์ก็เกือบแลนด์สไลด์โดยไม่ต้องมีพวกผมเลยก็ต้องขอบคุณนะพี่น้องสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่ต้อนรับโทรมาให้กำลังใจนี่คือทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะหนึ่งท่านที่เรียกว่าย้ายมาซบนะคะพรรคเพื่อไทยเรียกว่าเป็น2มิตรไหมส่วนอีกหนึ่งท่านเนี่ยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
อดีตรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรวมไปถึงอีกท่านหนึ่งค่ะคุณอนงวรรณเทพสุทินภรรยาของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะที่ก็เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั่นเอง2มิตรนะคะแล้วก็อีก1สตรีที่เรียกว่าตอนนี้เข้ามาอยู่ในพรรคเพื่อไทยนะคะเต็มตัวนะคะคุณผู้ชมทีนี้นะคะเรื่องราวนะคะของอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ก็เรียกว่ามีในส่วนที่ออกมาพูดเพิ่มเติมอย่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยค่ะวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสที่มานั่งโต๊ะแถลงแล้วก็เป็นวันแรกใช่ไหมที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าย้ายกลับมาซบพักเพื่อไทยแล้วก็สวมเสื้อเพื่อไทยอย่างเป็นทางการเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูดกันสักหน่อยค่ะผู้สื่อข่าวสอบถามผมมาตลอดนะครับว่าสาเหตุใดที่ผมจึงได้ตัดสินใจเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยผมคิดว่าถ้าท่านสื่อมวลชนได้คงได้ติดตามตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมานะครับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยได้พังทลายไปอย่างยับเยินโดยเฉพาะ4ปีแรกนะครับเกิดจากการที่มีการทำรัฐประหารทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนต่างประเทศทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสไปอย่างมากมายและพอมา4ปีหลังก็ปรากฏว่าทางพรรคพลังประชารัฐนะครับได้รับส.ส.มาจำนวนไม่มากพอจึงจำเป็นต้องกระจายกระทรวงเศรษฐกิจไปให้กับพรรคการเมืองต่างๆทำให้ขาดพลังในการแก้ไขนโยบายต่างๆต้องคอยคอมโพรไมซ์นะครับต่างพรรคก็พยายามจะแย่งงบประมาณมาเพื่อจะชูนโยบายของตัวเองซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทำให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไปไม่ได้โดยเราได้เมื่อเราสังเกตจาก GDP ของประเทศต่ำเกือบที่สุดในประเทศอาเซียนดังนั้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะทำได้นั้นเราจะต้องมีพรรคแกนนำรัฐบาลจะต้องมีจำนวนส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแบบถล่มทลายหรือที่พวกเราเรียกกันว่าแลนด์สไลด์ทั้งท่านสมศักดิ์และกระผมจึงได้ตัดสินใจเข้าพรรคเพื่อไทยเพื่อมีส่วนในการทำแลนด์สไลด์ในครั้งนี้ด้วยนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยออกมาบอกว่านี่เป็นเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาอยู่ทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็เพื่อเป้าหมายของการแลนด์สไลด์ด้วยนะคะคุณผู้ชมแน่นอนทางด้านของนายแพทย์ชนน่านนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของ310เสียงเช่นเดียวกันนะก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของการปราศรงปราศัยในพื้นที่ต่างๆนะคะคุณผู้ชมที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยเองเขาก็มีการออกมาเคลื่อนไหวซึ่งคุณผู้ชมเองก็ติดตามได้นะคะผ่านทางเพจของเรานะคะในเครือมติชนแล้วก็ยูทูบชนทีวีของเราทีนี้นะคะจากทางด้านของพรรคเพื่อไทยมาดูอีกพรรคนึงหน่อยคุณผู้ชมพรรครวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะคนที่เรียกว่าเป็นหัวเรือใหญ่หัวเรือใหญ่แน่นอนนะคะก็ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมคุณผู้ชมที่ก็เรียกว่าเป็นทั้งหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแล้วนะคะแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ด้วยวันนี้เขาทำอะไรวันนี้เขาเปิดตัวทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นะคะชุดใหญ่สดใหม่หน้าไม่ซ้ำมีประสบการณ์จากการลงมือทำในโลกของการค้าการลงทุนการต่างประเทศสานต่อนโยบายทำต่อนะคะมีหม่อมราชวงศ์ชโยทิศกฤษฎากรเป็นหัวหน้าทีมคุณไตรรงคุณสุพัฒนาพงษ์เสริมทีมนะคะแล้วก็มีที่ปรึกษาก็คือพลเอกประยุทธ์นี่แหละคุณผู้ชมก็เรียกว่าการันตีเลยนะว่าทุกคนฝีมือดีมีคุณภาพย้ำว่าการบริหารประเทศเนี่ยมียุทธศาสตร์พร้อมกับนำพาบ้านเมืองเนี่ยไปสู่ความสดใสมีอนาคตที่กว้างไกลไปกว่านี้โอ้คุณผู้ชมเวทีไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่เขาบอกว่าสามารถที่จะนำพาเศรษฐกิจของบ้านเรานะไปได้กว้างไกลสดใสกว่าเดิมนี่เขาก็จัดงานนะคะแถลงเปิดตัวทีมเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติครั้งแรก
แกนนำก็พร้อมเพียงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะท่านนายกรัฐมนตรีใช่ไหมเมื่อวานที่เรารายงานข่าวท่านก็บอกว่าวันนี้ท่านลากิจมาแล้วนะลากิจมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีทางด้านของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักแล้วก็ผู้บริหารมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งคุณพีรพันธ์เนี่ยก็มีการแนะนำทีมเศรษฐกิจของพักนะคะอย่างที่ได้รายงานให้กับคุณผู้ชมไปแล้วก็บอกด้วยว่าภารกิจของทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงหาเงินมาใช้แต่ต้องทำหน้าที่ในการบริหารระบบเศรษฐกิจของประเทศพรรครวมไทยสร้างชาติมีความพร้อมในวันนี้จะได้ประกาศทีมเศรษฐกิจจะมีความรับผิดชอบตามที่เป็นนโยบายของพรรคก็ถือเป็นทีมเศรษฐกิจที่มีประสบการณ์ไม่เพียงแค่การทำงานในภาคธุรกิจหรือภาคอื่นๆแต่ทุกคนมีประสบการณ์ในการบริหารซึ่งจะได้มาทำงานร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังมีอีกหลายส่วนยังมีอีกหลายส่วนที่เรียกว่าก็ให้คำปรึกษาแนะนำมาโดยตลอดในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนในพรรครวมไทยสร้างชาติที่เขาเองเนี่ยก็พร้อมที่จะดูแลในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตสุขภาพของคนไทยนะคะพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยอย่างที่เห็นสวมเสื้อนะคะให้กับทีมเศรษฐกิจทุกคนเพื่อยืนยันในการทำงานร่วมกันนายกบอกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับทีมเศรษฐกิจทุกคนนะที่ให้เกียรติมาทำงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติมีทั้งคนนะมีหลายรุ่นหลายช่วงอายุหลายช่วงวัยที่มาทำงานด้วยกันเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยไม่ใช่ของใครคนเดียวประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่สถานประกอบการธุรกิจดังนั้นทุกคนก็เลยมีส่วนที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศแล้วก็ต้องหาแนวทางว่าจะทำยังไงให้ทุกคนมีความสุขหลายคนมีประสบการณ์ในการทำงานมาโดยตลอดแล้วก็ได้เคยทำงานร่วมกับนายกมาแล้วในรัฐบาลนะคะนายกยังบอกว่าพรรคของเราต้องการที่จะพัฒนาประเทศให้ดีที่สุดก่อนที่จะเข้ามารับหน้าที่เป็นรัฐบาลก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นพอตัวเองเข้ามาก็พยายามที่จะคิดถึงทุกคนนั่นแหละที่มีส่วนได้ส่วนเสียถือว่าทุกคนก็เป็นหุ้นส่วนของประเทศนี้นโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลใช่ไหมคะหลายอย่างรัฐบาลก็ทำมาหมดแล้วแหละยินดีที่มีทั้งคนรักชาติบ้านเมืองมาทำงานร่วมกันตอนนี้ก็เรียกได้ว่าทุกคนคือคณะพระเอกโดยตรงว่าเป็นที่บริหารคณะพระเอกเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าก็จะต้องนำพาประเทศชาติไปให้ได้ดีแล้วก็ได้ไกลกว่าเดิมนั่นเองนะคะเรียกว่าที่คนที่เขาเปิดตัวเนี่ยนะคะแต่ละท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์นะคะจบทั้งในเมืองไทยเมืองนอกนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการบริหารและสามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนนะคะจากต่างประเทศเข้ามาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นนะคะนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จแถวหน้าของเมืองไทยมีทั้งนะคะความสามารถในการพูดถึงกลยุทธ์การบริหารงานกลุ่มงานวิจัยธุรกิจต่างๆนะคะมีทั้งผู้นำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศโอ้โหเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะคะสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติที่เขาก็ออกมาเปิดตัวในครั้งนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมก็อยู่ที่ประชาชนแล้วล่ะค่ะว่าจะให้ความไว้วางใจกับพรรคนี้มากน้อยเท่าไหร่ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าแต่ละพรรคเองก็ต้องนะคะงัดไม้เด็ดงัดกลยุทธ์เด็ดออกมาเพื่อที่จะชูนโยบายต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของปากท้องของประชาชนใช่ไหมคะคุณผู้ชมเพราะว่าปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกพรรคการเมืองเองต้องให้ความสำคัญนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งพรรคนะที่เราไม่พูดถึงไม่ได้แต่ทีนี้ก่อนจะไปที่เรื่องอื่นมาดูกับอีกพรรคหนึ่งหน่อยนะคะพรรคไทยสร้างไทยพรรคไทยสร้างไทยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยปรากฏว่ามีการสวมเสื้อพรรคให้กับใครให้กับคุณเจริญจันโกมลคุณเจริญจันโกมลแล้วก็ลูกชายแล้วก็เป็นสัญลักษณ์นะว่ายืนยันร่วมอุดมการณ์เดียวกันกับพรรคไทยสร้างไทยคุณเจริญจันโกมลเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่พรรคเพื่อไทยมาก่อนนะคุณผู้ชมนะคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวในวันนี้บอกว่ายินดีที่นายเจริญแล้วก็ลูกชายเข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรคโดยนายเจริญเนี่ยจะเข้ามาเป็นแกนนำดูแลพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างเชื่อมั่นว่าจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับพรรคในพื้นที่ภาคอีสานมากขึ้นแล้วก็จะช่วยกันสร้างทางรอดให้กับประเทศไทยรวมถึงนะคะสร้างชัยชนะให้กับประชาชนจากวิกฤตการเมืองทั้งสองขั้ว
ขณะเดียวกันทางด้านของคุณเจริญบอกว่ายังไงก็บอกว่าขอบคุณนะขอบคุณคณะผู้บริหารพรรคที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งการตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยเพราะเห็นว่าเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ชัดเจนคุณหญิงสุดารัตน์เป็นผู้นำที่มีความสามารถและมือสะอาดมีผลงานโดดเด่นทั้ง30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็เรื่องของการปราบโรคซาโรคหวัดนกมีความจริงใจและเป็นที่รักของประชาชนโดยเฉพาะชาวอีสานนะฮะมั่นใจว่าพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยจะเป็นพรรคของชาวอีสานได้อย่างแน่นอนขณะที่นโยบายที่ประกาศต่อประชาชนล้วนตอบโจทย์ประเทศชาตินะฮะประชาชนอย่างยิ่งก็คือตอบโจทย์ทั้งประเทศชาติตอบโจทย์ทั้งประชาชนในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะการดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่เช่นการเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีการยกระดับราคาพืชผลการเกษตรการแก้น้ำแล้งน้ำท่วมหรือว่านโยบายบำนาญเดือนละ 3,000 บาทสำหรับคุณเจริญนะคะคุณผู้ชมเคยดำรงตำแหน่งรองประธานสภาประธานกรรมาธิการ3คณะแล้วก็เป็นอดีตส.ส.ชัยภูมิ7สมัยของพรรคเพื่อไทยคุณเจริญเนี่ยจะเข้ามาเป็นหัวหน้าทีมจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ทำงานร่วมกันกับนะคะผู้สมัครส.ส.ชัยภูมิในแต่ละเขตไม่ว่าจะเป็นเขต2นะคะเขต4นะคะเขต6นะคะแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในแต่ละเขตของชัยภูมินั่นเองนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งพรรคนะคะที่ก็เรียกว่าหลายคนจับตามองกันอยู่นะเพราะว่าเนี่ยจากบ้านใหญ่จากเพื่อไทยนะคะมาซบไทยสร้างไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารแวดวงการเมืองที่ก้อยนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เรียกว่าหลากหลายประเด็นนะคุณผู้ชมก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็บอกว่าเนี่ยมีหลายข่าวที่อยากจะติดตามกันก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคุณผู้ชมนะในมติชนทีวีของเราแล้วก็ทางด้านเพจข่าวสดของเราที่จะมีอัปเดตข้อมูลตรงนี้ทีนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่จะปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของโคราชกันหน่อยนะคะโคราชปรากฏว่ามีประชาชนเนี่ยเขาไปนะถ่ายบัตรประชาชนกันใหม่ถ่ายบัตรประชาชนกันใหม่เพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมบางคนเนี่ยบัตรหมดอายุบัตรหงบัตรหายบัตรจางบัตรเลื่อนบัตรล่างก็เลยต้องไปถ่ายใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งเนี่ยบัตรประชาชนเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะหนึ่งสิ่งที่จะต้องเอามายืนยันนะคุณผู้ชมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในคูหาต่างๆให้ดูว่าเนี่ยเรามาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันจริงๆนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นใครเป็นผู้สูงอายุนะคะที่พากันแห่มาทำบัตรประชาชนใหม่ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครราชสีมาเป็นจำนวนมากเลยมายืนยันตัวตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ในเขตเลือกตั้งที่ตัวเองอาศัยอยู่บรรยากาศก็คึกคักไปเลยละค่ะตลอดทั้งวันนะคะนี่คือภาพบรรยากาศที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครราชสีมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคุณผู้ชมนะเชื่อว่าที่อื่นในหลายพื้นที่เองนะคะก็น่าจะเป็นบรรยากาศแบบนี้ทุกคนเองก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็รอความหวังใหม่ที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคุณผู้ชมกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงนั่นเองนะคะโอเคคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารนะคะที่ก้อยก็นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านก็เรียกว่าครบทุกๆประเด็นเลยนะไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านสังคมนะคะประเด็นเรื่องของการเมืองแล้วก็กระแสต่างๆที่โซเชียลมีเดียเนี่ยให้ความสนใจนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการนะคะย้อนหลังได้2แพลตฟอร์มของเราเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจข่าวสดค่ะแล้วก็ YouTube มติชนทีวีของเรานะคะแน่นอนว่าช่วงประมาณ 18:30 นาทีคุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองกับคุณ X แล้วก็คุณอ๊อกที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะคุณผู้ชมมีนัดกับก้อยทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์14:00 น.ตรงนะคะก้อยก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ